เศร้ากาญจนาจินดาวัฒน์จากโลกนี้ด้วยวัย61ปีวงการบันเทิงของเมืองไทยเศร้าอ้อยกาญจนาจินดาวัฒน์อดีตนางเอกชื่อดังเสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย61ปีด้วยโรคหัวใจเมื่อช่วงบ่ายวันที่27สิงหาคม63ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยจะมีการรดน้ำศพที่วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหารวันพรุ่งนี้28สิงหาคม2563เวลา15นาฬิกาโดยประมาณสำหรับกาญจนาจินดาวัฒน์มีชื่อเล่นว่าอ้อยเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง4คนพี่ชาย2พี่สาว1เกิดเมื่อวันที่1ตุลาคมพ.ศ.2501ที่โรงพยาบาลมิชชั่นจังหวัดนครปฐมแต่มาโตในกรุงเทพเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนราชอุปถัมภ์จากนั้นก็ย้ายมาโรงเรียนพดุงดรุณีซึ่งมีอัญชลีจงคดีกิจเป็นรุ่นพี่อยู่2ปีต่อมาก็ย้ายมาอยู่โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเมื่อจบชั้นมัธยมกาญจนาสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐไม่ได้จึงไปเรียนต่อคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปี2520กาญจนาเข้าวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาผ้าอนามัยเซลล็อกต่อมาก็มีการถ่ายแบบแฟชั่นนิตยสารต่างๆเริ่มจากเล่มแรกคือนิตยสารดิฉันหลังจากนั้นก็มีการถ่ายแฟชั่นขึ้นปกตลอดสลับกับการถ่ายโฆษณาอยู่พักใหญ่พอมีโฆษณาออกมาก็ได้รับการติดต่อจากหม่อมเจ้าทิพย์พยชัดฉัตรชัยขอให้ไปเล่นหนังให้ในเรื่องเคหะสีแดงแต่เธอปฏิเสธเพราะกลัวว่าเรียนไม่จบต่อมาแจ๊สสยามเข้ามาติดต่อให้แสดงหนังเรื่องกตัญญูประกาศิตเธอก็ได้ปฏิเสธไปอีกเพราะพ่อห้ามแต่ยิ่งปฏิเสธก็ยิ่งมีคนมาติดต่อเพิ่มสุดท้ายเธอก็ใจอ่อนตัดสินใจรับงานแสดงแต่ไปผลงานที่ทางด้านละครแทนเพราะสมัยก่อนละครจะถ่ายแต่ในห้องส่งของสถานีไม่ต้องออกต่างจังหวัดเหมือนกับการแสดงภาพยนตร์เธอประสบความสำเร็จกลายเป็นหนึ่งในนางเอกชื่อดังในยุคนั้นที่มีผลงานซุกให้กับทุกช่องและยังมีงานแสดงต่อเนื่องยาวนานจนกลายมาเป็นดาวค้างฟ้าขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังรับชมข่าวสารขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ